ค่ะเมื่อเจอกันเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยในใช่ครับช่วง10 นาฬิกาครกับลาดตกจนอกสั่นขวัญแขวนเนาะ10 โมงแล้วก็เราก็แขวนเอาหุ้นอะไรดีคุณดิษฐ์ก็แนะนำอินทัชเนาะครับวันนั้นพี่จำได้แม่ขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบจะปลอดภัยใช่ครับเพียงแต่ว่าก็ในมันเป็นหุ้นที่อยู่ในทรงที่มันยังขึ้นได้นะครับแล้วก็ในตัวของหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยความเสี่ยงมันค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าลีดจริงๆของการขึ้นของตัวเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้นะครับเป็นหุ้นปตท.นะครับเพราะว่าพอขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นการเบรกในตัวของดาวเทรนด์ได้เนี่ยก็เลยมีภาพที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าขอพาไปในฝั่งของต่างประเทศก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต่อเนื่องเลยเนี่ยในฝั่งของตัวสหรัฐนะครับตัวของหุ้นนะครับในรอบสัปดาห์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเรียกว่าทางฝั่งของตัวสหรัฐเนี่ยนะครับกลุ่มโอ้กระตุกนี่ละถ้าแชร์เอ๊ะทำไมผมแชร์จากที่นี่แล้วมันกระตุกตกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยู่ออฟฟิศหรือเปล่าคะผม work from home ครับสำหรับวันนี้นะครับอืมโอเคเดี๋ยวนะถ้าแชร์แล้วกระตุกโอเคเดี๋ยวผมปึ๊บโอ้ผมแชร์หน้าจอแล้วมีปัญหานะเนี่ยเดี๋ยวนะครับโอ้โหหนักเลยหนักเลยนะครับต้องใช้ 5G สกรีนเหมือนเออร์เลอร์นะครับในฝั่งของผมโอเคเดี๋ยวนะครับหน้าจอผิดเพี้ยนไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตรีสตาร์ทตัวของคอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต่อเข้าไปใหม่ครับพี่โทษทีครับได้อ่ะเข้าหน้าพี่ก่อนนะทุนอ่ะพี่ไผ่เข้าหน้าพี่ก่อนนะค่ะในส่วนเฮ้ยพูดจาภาษาเทคนิคกันเลยนะคะทั้งทุนค่ะก็ต้องรอติดตามกันดูว่าทิศทางตลาดจะเป็นเช่นไรในช่วงเวลานี้นะคะที่บอกในเรื่องราวของตลาดหุ้นเองเกมที่กำลังเกิดขึ้นที่มีการประทะกันในครั้งนี้นะก็เป็นเกมระดับโลกกันหรือเปล่านะในเรื่องราวของโปรดักทางการเงินนั่นเองนะฮะในส่วนของภาคเองกำไรนะฮะก็มีโปรดักเกิดขึ้นมากมายนั่นเองที่รองรับกับการเก่งกำไรนะฮะส่วนหุ้นก็คือรอในเรื่องราวของทางด้านการลงทุนเป็นหลักเลยนะภาพการเก่งกำไรไม่ว่าจะเป็นบล็อกเทรดหรือว่าในส่วนของทางด้านดิเวอร์ทีฟฟอร์แรนด์ DW หรือในส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นั่นเองนะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับที่ตลาดกำลังย่อลงแล้วก็ตลาดในกลุ่มดังกล่าวนี้จะมีความคึกคักในลักษณะไหนแต่โดยธรรมชาติแล้วตลาดจะมีสีสันแล้วก็คึกคักมากก็ในช่วงที่หุ้นตลาดหุ้นขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ในช่วงที่ตลาดหุ้นลงส่วนใหญ่ก็จะอารมณ์นะฮะจะซึมเซาไปด้วยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอัปเดตล่าสุดในเรื่องราวของตลาดหุ้นในส่วนของทางด้านนิกกี้เองนะฮะก็ลงตามตลาดดาวโจนส์นะฮะ 1.22% นะฮะก็ปิดตลาดไปแล้วในช่วงนี้นะฮะสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะปิดตลาดในช่วงเช้าไปเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านหางเสงเองนะฮะก็ติดลบเช่นกัน 1.32% นะคะนักลงทุนค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านเซี่ยงไฮ้ยืนทรงๆกันอยู่นะคะส่วนใหญ่ภาพใหญ่ทั้งโลกเลยตลาดหุ้นทั้งโลกปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นในส่วนของสหรัฐโดยเฉพาะในส่วนดาวโจนส์ลงไปศูนย์แต่ตลาดหุ้นสหรัฐก็ถือว่าลงเบาอยู่ไม่รุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นฝั่งญี่ปุ่นที่ลงไปมากกว่า 1% นั่นเองนะฮะค่ะคุณธีรศักดิ์มาแล้วครับผมโอเคครับดีขึ้นละโอเคครับก็ขออนุญาตแชร์จากสกรีนหน้าจอนะครับในฝั่งของตัวต่างประเทศเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเวลาเราดูนะครับสำหรับนักลงทุนที่แบบสนใจในหุ้นต่างประเทศหรือว่าเราจะเลือกในแง่ของตัวหุ้นเนี่ยนะครับโดยความน่าสนใจหรือว่าการจะติดตามเนี่ยนะครับเลือกจากอะไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ไปเลือกประเทศก่อนนะครับว่าในฝั่งของหุ้นทางฝั่งสหรัฐเนี่ย1 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ performance
วีคเนี่ยนะครับมีหุ้นตัวไหนที่เรียกว่าเคลื่อนไหวแข็งแรงหรือว่าในเซกเตอร์ไหนที่โดดเด่นนะครับในฝั่งของสหรัฐนะครับก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีอยู่นะครับเพราะว่าดูจาก1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Google ก็ดีนะครับMeta ก็ดีนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3% นะครับ Nvidia ก็ยังขึ้นต่อนะครับอีกประมาณ 4% นะครับก็แล้วก็ทำอะไรครับก็ไปเปิดดูชาร์ตเขาสักนิดนึงว่าNvidia เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ในฝั่งของหุ้น Nvidia เนี่ยก็เห็นว่าราคานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มย่อแล้วก็มีการดิดกลับนะครับจุดที่เราสนใจสำหรับ Nvidia ก็คือหากราคาหลุดระดับ400เนี่ยนะครับช่วงสั้นผมว่าน่าจะถอยลึกทีเดียวนะครับแล้วก็ดูที่390ถ้ายังลงต่อเนี่ยนะครับภาพใหญ่ของ Nvidia เนี่ยน่าจะจบรอบนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับในฝั่งของตัวหุ้นอื่นนะครับอย่างตัวของ Meta นะครับหรือว่า Facebook นะครับปีนี้เนี่ยตัวของFacebook เนี่ยราคาหุ้นเอาเพอร์ฟอร์มมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องของเขาเรียกMetaverse นะครับมันเริ่มมีความเขาเรียกโลกเนี่ยให้ความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเทรนด์เนี่ยในเรื่องของตัวใช่ครับAI ด้วยแล้วก็ในเรื่องของโลกเสมือนนะครับโลกเสมือนเนี่ยมันเริ่มเรียกว่ากลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเทรนด์ในตอนนี้เนี่ยนะครับของต่างประเทศแล้วก็ของคนที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงของตัวเทคโนโลยีเนี่ยกลับมาให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับโลกเสมือนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของChatGPT แล้วก็จะนำไปสู่ในเรื่องของตัว AI ที่สร้างรูปสร้างในเรื่องของข้อความรวมไปถึงโอ้เขียนเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับได้เรียกว่าดีกว่าคนปกติทั่วไปอย่างเราๆอีกนะครับแล้วมันใช้เวลาที่สั้นมากๆนะครับก็ในตัวของ Facebook นะครับก็ราคานะครับตอนนี้เนี่ยยังมีแก๊ปขึ้นนะสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้นะครับถ้าหากดูจากเทรนด์เนี่ยนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยตัวของ Facebook นะครับก็อาจจะวิ่งขึ้นไปนะครับแถวๆบริเวณ330นะครับแล้วก็วางในตัวของแนวรับสำคัญนะครับตอนนี้อยู่ที่294นะครับถ้าหลุด280ก็ stop loss นะครับในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ระยะสั้นก็อาจจะเริ่มตึงๆบ้างนะครับเริ่มตึงๆบ้างเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างละนะครับสำหรับตัวของอินดิเคเตอร์นะครับเพราะนั้นขึ้นต่อได้ครับแต่ว่าต้องขึ้นเร็วแล้วก็ขึ้นแรงเลยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับนอกจากในตัวของกลุ่มเทคโนโลยีแล้วนะครับตัวของ Tesla โอ้โหก็เรียกว่ากลับมาโดดเด่นอีกรอบหนึ่งนะครับตัวของ Tesla เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของ Tesla ก็เรียกว่าราคาหุ้นนะครับมีการทำนิวไฮในรอบสั้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการถอยกลับลงมานะครับถ้ามองทรงแล้วก็มองในตัวของแพทเทิร์นเนี่ยตัวของ Tesla นะครับเรายังมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ355เลยนะครับถึง360นะครับเพราะว่ากรอบที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยของเขาอยู่แถวนั้นนะครับสำหรับตัวของ Tesla นะครับส่วนแนวรับสำคัญในรอบนี้นะครับตอนนี้อยู่282นะครับถ้าย่อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการลงไปปิดแก็บนะครับที่เปิดเอาไว้แถวๆ263แต่ว่าถ้าลงไปปิดแก็บจริงเนี่ยนะครับก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่า260นะครับพอไม่งั้นแล้วเนี่ย Tesla นะครับหลุด260เนี่ยอาจจะถอยลึกลงไปที่240หรืออาจจะลงไปสร้างฐานแถวๆ215ได้เลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเพียงแต่ว่าในฝั่งของตัวสหรัฐเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคขึ้นได้ดีก็จริงนะครับแต่ว่ามองเป็นภาพของการเก็งกำไรครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในฝั่งของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐครับตัวของบอนด์ยิลด์นะครับเราลืมดูกันไป เรียกว่าพักใหญ่ละนะครับถามว่าทำไมต้องกลับมาดูบอนด์ยิลด์นะครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าตัวของบอนด์ยิลด์ที่เกินระดับ 4.8 เข้าใกล้ 5% เนี่ยโดยเฉพาะพันธบัตร2ปีแล้วก็10ปีเนี่ยนะครับมันเป็นตัวทริกเกอร์หนึ่งนะครับที่
สัญญาณของแบงค์ล้มเนี่ยนะครับในช่วงต้นไตรมาสที่3เนี่ยนะครับต้นช่วงเดือนมีนาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยพอตัวของพันธบัตรสหรัฐพุ่งแรงนะครับตัวของแบงค์ที่ถือในตัวของพันธบัตรเอาไว้มากๆเนี่ยมันเกิดลอสนะครับเพราะว่าพอราคาพันธบัตรลดลงนะครับในเรื่องของตัวเงินทุนสำรองเนี่ยมันก็ลดลงนะครับเพราะนั้นรีเซิร์ฟที่จะปล่อยกู้เนี่ยมันไม่มีนะครับก็เลยทำให้แบงค์เนี่ยล้มนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันกลับมาใกล้ๆ 5% อีกรอบนึงแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าสิ้นไตรมาสที่2ไปแล้วนะครับงบเนี่ยนะครับที่จะประกาศโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้ามีอะไรทิกเกอร์หรือว่ามีแบงค์เนี่ยนะครับรันอีกรอบนึงเนี่ยโอ้ผมว่าความเสี่ยงในแง่ของตัวสหรัฐเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันนิ่งอยู่สักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในภาพนี้เนี่ยนะครับจุดที่เราต้องระมัดระวังก็คือพันธบัตรมันไม่ได้หยุดขึ้นนะถ้าตัวของดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้หยุดขึ้นจริงเนี่ยไอตัวของราคาพันธบัตรเนี่ยมันจะลดลงเพราะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของแบงก์ล้มเนี่ยมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอยากให้ระมัดระวังในรูปนี้ด้วยถ้ามันมานะครับมันก็จะมา 2-3 แบงก์ต่อเนื่องกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับในบ้านเรานะครับเพราะว่าแบงก์ล้มนะครับไม่น่ากระทบนะครับไม่น่ากระทบเพราะบ้านเราแบงก์มันยังน้อยอยู่นะครับยกเว้นอยากได้ยกเว้นถ้าแบงค์เยอะเนี่ยนั้นนะครับไม่แน่ไม่แน่จะได้กระจายความเสี่ยงถูกต้องแบงค์ร้อยแห่งก็ล้ม50แห่งก็รับไหวอยู่ไหวเหรอครับพี่เอ้าถอนแบงค์นึงมียังมี5มียังมี50แบงค์รองรับไง10แบงค์ก็ล้มล้ม10แบงค์จะไปเหลืออะไรล่ะได้ครับโดนตื้อแน่แน่เลยโอ้ครับครับใช่เพราะนั้นก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของความเสี่ยงของสถาบันการเงินของสหรัฐอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับสหรัฐไม่พอยุโรปก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าพอตัวของไอตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือว่าอัตราของผลตอบแทนพันธบัตรพอมันพุ่งขึ้นเนี่ยสหรัฐพุ่งนะครับยุโรปก็พุ่งออสเตรเลียก็พุ่งไทยก็พุ่งตามเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงละของสถาบันการเงินที่จะบริหารในเรื่องของเงินทุนแล้วก็บริหารในเรื่องของตัวพันธบัตรเนี่ยว่าแข็งแรงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างกรณีของตัวแบงก์ที่ล้มไปนะครับคือเขาถือพันธบัตรยาวนะครับแล้วก็ระยะกลางเนี่ยมากนะครับพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าบริหารความเสี่ยงได้ไม่ดีนะครับก็เลยต้องล้มละลายไปนะครับแล้วก็เสร็จอะไรครับเสร็จแบงก์ใหญ่อยู่ดีนะครับเพราะนั้นแบงก์ล้มจริงความเสี่ยงมีจริงแต่ว่ามันก็มีคนที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าราคาถูกก็แบงก์ใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ไปสำหรับความแข็งแกร่งในเรื่องของเงินทุนครับผมครับต่อค่ะนะครับทีพอเราดูนะครับในตัวของหุ้นต่างๆความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาไปดูหุ้นเซกเตอร์หนึ่งครับผมค่อนข้างสนใจนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มเขาเรียก consumer service นะครับจะเป็น Visa กับ Mastercard ครับถามว่าเอ๊ะทำไมผมถึงสนใจนะครับเพราะว่าพอเราไปดูจากชาร์ตราคาของเขาเนี่ยนะครับตัวของ Visa นะครับราคามันเพิ่งเบรกแนวต้านสำคัญเนี่ยนะครับขึ้นมาได้แล้วก็ผ่านการไซด์เวย์นะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าเป็นในรูปนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าในตัวของ Visa เนี่ยนะครับราคามีโอกาสขึ้นต่อนะครับก็ลุ้นนะครับขึ้นไปเรียกว่าถ้ามองนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับแถวๆประมาณ250นะครับ250เนี่ยเป็นด่านแรกนะครับแล้วก็ถ้ามาได้ดีๆเนี่ยนะครับกรอบที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับของตัว Visa เนี่ยนะครับก็อาจจะไปได้นะครับถ้าเป็นกรอบบนเลยนะครับในฝั่งของตัวเทรนด์ที่เป็นขาขึ้นเล็งขึ้นไปได้ถึง265 270นะครับอันนี้คือตัว Visa นะครับทีนี้ถ้าเป็นในฝั่งของตัว Mastercard นะครับ MA นะครับตัวของ MA Mastercard นะครับราคาก็เบรก New High ได้นะครับNew High ในระยะสั้นแบบนี้เนี่ยมันก็บอกเราว่าเทรนด์ของราคาหุ้น Mastercard เนี่ยมันมีโอกาสนะที่จะทะลุนะครับแนวต้านที่ระดับ400เหรียญแล้วก็วิ่งขึ้นไปต่อนะครับซึ่งถ้าเป็นในรูปนี้เนี่ยนะครับสำหรับตัวของ Mastercard เนี่ยนะครับใช้เทรนด์ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น
นะครับก็จะมีโอกาสนะครับขึ้นไปเรียกว่าถ้าเป็นชุดใหญ่ๆเลยนะครับชุดใหญ่ๆหรือว่าเทรนด์หลักเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับขึ้นไปได้ถึงประมาณโอ้โห450 460เหรียญเลยนะครับสำหรับตัวของ Mastercard นะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้ดู2ตัวนี้ครับ Visa กับ Mastercard Mastercard ใช่มันเบรกแนวต้านสำคัญครับผมคนเริ่มฮิตกันแล้วนะใช่การเงินเนาะครับผมมันก็จะนำมาสู่หุ้นไทยครับพี่นะครับผมชอบ KTC เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมนะครับเพราะว่าเห็น Visa เห็น Mastercard ขึ้นนะครับดูในตัวของ KTC นะครับบัตรเครดิตบ้านเราเนี่ยราคามันก็ถอยลงมานะครับแล้วก็ลงไปสร้างฐานที่บริเวณ49นะครับก็ภาพเนี่ยนะครับมันเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าลุ้นกับการรีบาวลุ้นกับการดิดกลับนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ52แล้วก็53นะครับเพราะนั้นดู Visa ดู Mastercard แล้วดูหุ้นต่างประเทศเอ้ยมันมีเทรนด์ที่ดีเนี่ยสักพักหนึ่งเชื่อเดี๋ยวกลับมาเล่นในตัวของ KTC นะครับเพราะนั้นราคาตอนนี้เนี่ยดูกราฟเสร็จแล้วเอ้ยอยู่ด้านล่างด้วยนะครับแถว 49.25 เนี่ยน่าซื้อครับสำหรับการเก็งกำไรเพื่อลุ้นการดิดกลับแล้วก็การรีบาวด์สำหรับตัวของ KTC ครับผมตัวเดียวใช่ไหมฮะสัปดาห์นี้ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวของ Set Index เรานะครับก็มาทดสอบด่านสำคัญนะครับที่ 1,515 นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเคยเป็นแนวรับนะครับในรอบประมาณ2ปีนะครับพอหลุดลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ลงไปกรอบล่างแถว 1,460 การดิดกลับนะครับมันก็ขึ้นมาทดสอบก่อนนะครับเพราะนั้นรอครับรออะไรรอผมว่ารอสัปดาห์หน้านะครับ13กรกฎาคมครับพี่ตื่นเต้นมากครับสำหรับปีนี้เลยนะครับน่าจะได้นะนายกแต่บ้าเหรอต้องได้สิต้องได้แล้วใช่ไหมครับต้องได้แล้วแต่ยังไม่รู้อีกแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่ไม่เป็นว่าจะเป็นใครนะครับแต่ว่าแคนดิเดตทุกพรรคเลยตอนนี้เยอะไปหมดใช่ครับเยอะไปหมดจริงๆนะครับนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อนะครับว่า13กรกฎาคมวันพฤหัสหน้าตัวของหน้าตานายกเนี่ยน่าจะได้นะครับน่าจะได้ละแต่ปัญหาคือเอ๊ะใครอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวพี่ฝากไปถามท่านเทพเขาได้ป่ะครับท่านเทพเหรอครับที่ท่านเทพลองโทรไปถามเขาดูลองท่านเทพเนี่ยมาดวงคุณพิธาเป็นยังไงดวงอะไรเป็นยังไงดวงคุณพิธาเหรอครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าบาดแผลในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นอันดับ2ครับอันดับ1คืออุ้งอิงนะครับอุ้งอิงอ๋อคุณอุ้งอิงจะเป็นดวงดีถ้าเปรียบเทียบ3คนใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นคุณเศรษฐานะครับอันนี้ตัวติงพี่ม่อนใช่ไหมครับสลายความขัดแย้งใช่ไหมครับไม่เหรอครับไม่เหรอครับดีแล้วครับดีแล้วครับเพราะว่าไม่รู้จักดวงของคุณเศรษฐานะครับได้ถ้าได้คุณเศรษฐามาอาการหรืออารมณ์จะคล้ายๆพลเอกประยุทธ์ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันดับ1ก็อุ๊ยอันดับ2เดี๋ยวหลังใหม่ได้ป่ะเดี๋ยวโทรไปคุยหลังใหม่เอาได้ว่าทำไมไม่ครับได้ครับได้ครับพี่ได้ครับเมาส์กันนั่งทุนว่ากันครับประมาณนี้ก็ท่านเทพเขาบอกมาอย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณธีรศักดิ์ใช่ครับที่เคยดูไว้ครับผมต้องฝากแกให้อัปเดตเขาเรียกจับต้องยามสามตายอีกครั้งไหมยามเดือนกรกฎาไอ้ยามนั้นเป็นไปได้นะวันที่เลือกเลยใช่ไหมครับ13กรกฎาเนาะผมว่าต้องอัปเดตไปถึงขั้นนั้นเลยนะผมว่ามานักทุนครับผมพอแล้วนอกเรื่องเดี๋ยวนักทุนมาพี่มันเขาจะเป็นจะตายคุณก็ตลกอยู่นั่นแหละโอ้โหครับมาดูหุ้นตัวหนึ่งท้ายที่ว่าพี่จะถามหุ้นตัวไหนถามหุ้นตัวไหนเหรอครับวันนี้นะครับโอ้วันนี้ผมยังไม่ได้เปิดตัวของโหมดแอคทีฟเลยหุ้นนะครับก็ถ้าเป็นวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นปตท.แล้วกันครับพี่ไทยปตท.ครับปตท.แล้วแต่คุณนะจริงๆไม่ใช่แต่ว่าคุณจะสั่งเรื่องมาแล้วเชิญค่ะครับตัวไหนครับพี่ตัวไหนครับเอากราฟปตท.มาปตท.นะครับก็
ราคาของตัวปตท.เนี่ยเขาเบรกนะครับแนวต้านของตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้าเป็นทรงนี้แล้วก็ฟอร์มนี้เนี่ยตัวของปตท.นะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ36นะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็ยังน่าสนใจนะครับยังน่าสนใจอ๋อผมนึกออกแล้วตัวนี้เลยนะครับเดลต้าหรือเปล่าครับถูกใจโอเคนะครับเดลต้านะครับราคาก็ยังไม่ได้หลุดในตัวของแนวรับสำคัญนะครับเพราะนั้นก็ดูตัวแนวรับนะครับที่บริเวณ90นะครับถ้าตัวของเดลต้าเนี่ยหลุด90นะครับให้ระมัดระวังนะครับหลุด90จะเสี่ยงลงลึกไปถึงบริเวณ83นะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับสำหรับตัวของเดลต้าครับผมได้เลยค่ะครับเดลต้านะฮะอ่ะหุ้นอันดับ1ตอนนี้ก็คือ PSG หุ้นโรงพยาบาล First Day Trade ใช่มั้ย PSG โอ้เดี๋ยวนะครับ PSG มาใหม่เลยปึ๊บปึ๊บเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัวหุ้นโรงพยาบาลรังสิตใช่ไหมมีไส้ปะแทงไส้แทงพุงปะฟืดเริ่มบีบนะครับให้ดูแนวรับนะครับที่ 20.40 นะครับถ้าหลุดเนี่ยขายครับเพราะว่าราคาเนี่ยการขึ้นมันเริ่มบีบละเพราะว่าถ้าเราดูแนวของตัวการสวิงขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าชุดขึ้นไป19ถึง 20.3 เนี่ยมันกว้างนะครับมันกว้างแล้วก็เริ่มบีบแคบลงเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการหมดพลังนะครับหมดพลังละนะครับหลุด 20.4 โอ้ตามจองต้องขายครับต้องขายครับสำหรับ PSG ครับผมเปิดตามจองเนี่ยจอง21บาทใช่ไหมอ๋อเหรอครับครับผมเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงนะฮะครับเพื่อเดทเทรดวันนี้วันแรกนั่นเองนะอ๋อตอนนี้ 20.7 at open โอ้มีใครสาดมาโอ้สาดโหดเทียมอามิหิตสิทธิ์ใส่หน้าสาดมา19บาท80เนี่ยว้าวใครวะเป็น FA ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเรียกอันเดอร์ไลเตอร์หรือ FA ผู้โรงพยาบาลนะเสียศูนย์เลยอันนี้ผมดูชาร์ตอย่างเดียวนะครับพอดีไม่แน่ใจผมร่วมขายหรือเปล่านะครับดูชาร์ตอย่างเดียวนะครับขอแจ้งให้ทราบนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกลัวเดี๋ยวเผื่อไอ้ของเราขายแล้วจะกลัวเผื่อขาดใช่ครับผมพี่ก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นจำไม่ได้ใครได้ก็ได้จองมากอ่ะหุ้นโรงพยาบาลตอนนี้ตามจองอยู่นะฮะโดนสาดมาซัดมาตอน19บาทเลยนะฮะครับโยนมาเปรี้ยงเปรี้ยงมาโอ้โห198 4ล้านหุ้นต่อไป BBL BBL นะครับสำหรับตัวของ BBL นะครับก็ราคาเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการขึ้นไปนะครับทดสอบบริเวณ165แล้วก็มันไม่ผ่านนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลก็คือมันเหมือนจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับออกด้านข้างแล้วสำหรับตัวของ BBL นะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงสร้างนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วครับมีความเสี่ยงนะครับที่จะถอยลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่152 153นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็กระแทกลงมาทีหนึ่งละนะครับแต่ว่าพอดีมีรีบาวกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ถอยลงมาทีหนึ่งเพราะนั้นดูน่าจะเสี่ยงนะครับลงไปทดสอบเส้น200วันนะครับ152 153หลุดได้เหมือนกันนะครับ148จะเป็นแนวรับนะครับด้านล่างเลยเพราะว่าภาพที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยโลที่เคยทำเอาไว้จะอยู่ที่ประมาณ148ครับผมมีพี่คนแรกคุณอ้อยประภวันอ๋อนี่ทักทายทุกวันพี่จำชื่อคุณได้แล้วล่ะโอ้ครับ GPSC ทุน55บาทช่วยด้วยอันนี้พี่แถมแกนะโอ้โห GPSC นะครับก็ทุน55บาทแถมช่วยด้วยให้ได้เลยครับตัวของ GPSC รอบนี้โซนแนวรับที่51นะครับผมว่าก็มีโอกาสนะครับที่จะลุ้นรีบาวด์นะครับกลับขึ้นไปนะครับสำหรับตัวของ GPSCนะครับก็ลุ้นรีบาวดีกว่าครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
ถอยลงมาที่โซน 51.50 นะครับแล้วก็มีเรื่องของการดิดกลับนะครับวันนี้โดนย้ำมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นโซน 50-51 แถวนี้เนี่ยกัดฟันถือแล้วรอรีบาวในภาพระยะกลางดีกว่าครับผมอันนี้พี่แถมให้ช่วยด้วยให้แล้วนะครับพี่สั่งช่วยด้วยยังไงฮะช่วยยังไงเดี๋ยวผมส่งกำลังใจให้ครับครับครับผมคุณอ้อยประภาวันนะฮะพี่แถมช่วยด้วยให้แล้วนะฮะโอเคพี่สมจินตนาบอกว่าปตท.มันเมื่อกี้ให้นาตาล36พี่ลุ้นไป40ได้ไหมอ่ะจะทำโอ้ยากครับยากครับแหมตอน30ตอน30 31ยังต่อราคากันอยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือ30 31เนี่ยนะครับผมจำได้เลยว่าซื้อไปเถอะครับพี่ยิวตั้งเกือบยิวตั้ง 6% แล้วเป็นปตท.ครับพี่ยังไงก็ต้องซื้อนะครับตรง30เนี่ยนะครับตอนนี้มันมาได้แล้วเพราะนั้นเนี่ย36ก็ขายอะครับเพราะว่าปันผลปีนึง2บาทแต่ราคาหุ้นมันมา5บาทไปเถอะครับพี่ไปเถอะครับเดี๋ยวหาเงินแล้วเอาไปซื้อตัวใหม่ใช่ถูกต้องเลยครับได้ครับคุณเบย์บอกว่าตลาดลงรอบนี้เดี๋ยวเวลาถามไม่จบสิพี่ต้องมาดูคำถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะฮะครับอะไรเนี่ยได้น้องๆที่เมาส์กันกัดกันบ่อยเป็นน่ารักเอกมากครับเดี๋ยวขอดูถามอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอดีนะฮะลงมาอีกรอบซื้อสู้หรือต้องหนีก็ถ้าเป็นตลาดไทยจ้าใช่ครับผมก็ดูสู้นะครับดูสู้นะสำหรับตัวของไทยเพราะว่าผมให้ดูนะครับในฝั่งของตัวเขาเรียกรอบละกันนะครับรอบละกันของตัวตลาดนะครับตัวของเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้นะครับผมเปรียบเทียบกับตัวของอีเวนต์ในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการดิดกลับนะครับก็อาจจะเป็นการดิดกลับคล้ายๆชุดนี้นะครับการย่อลงแล้วก็การซึมลงเนี่ยมันยังมีโอกาสขึ้นอีกนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมแล้วก็ลุ้นขึ้นไปถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะนั้นรอบนี้ย่อแล้วก็ถอยลงมาเนี่ยยังดูสู้อยู่ครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ครับผมอีกท่านหนึ่งนะฮะโรงพยาบาลปิดตำจองต้องไปรักษาโรงพยาบาลนี้แล้วแหละรักษาโรงพยาบาลจองโรงพยาบาลรู้สึกอาการไม่ดีนะเนี่ยแค่ชื่อโรงพยาบาลก็เสียวแล้วครับพี่แค่ชื่อโรงพยาบาลก็งงเอ๊ะอยู่ที่ไหนรังสิตแพทย์รังสิตโอเคพี่เอเจ็ดอีกท่านหนึ่งนี้เจ็บแค้นครึ่งโกรธโทษอะไรนะจริงทั้งเสร็จอ่ะอุ้งอิงไม่เคยโอ้โหเจ็บปวดร้าวราไม่เคยลืมกันชั่วฉุนทั้งสินชั่วช้าที่สุดใช่ไหมนี่เราสงสัยจะสินสุดอันนั้นลดเพื่อลงทุนได้สมุนโอ้โหครับแต่แล้วนักลงทุนพี่ม่อนอารมณ์นี้เลยเหรอโอ้เยอะเลยครับใช่ครับมีเวลาอินมากเลยก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะใครโดดเด่นกว่ากันทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่เขาเรียกนะสวสสนะครับว่าเอ๊ะจะเลือกไปในแนวทางเรียกว่าที่มันตั้งไว้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าตามกระบวนการก็จบที่พิธาเท่านั้นเองนะครับแต่ปัญหาคือพอมันมีสเปเชียลเคสนะครับสำหรับไทยเราเนี่ยก็ต้องเดาครับว่าเอ๊ะใครมันจะมาเท่านั้นเองครับผมไปคอมเมนต์ทำไมอ่ะพวกเราคอมเมนต์ทำไมอ่ะตอนจบเราก็รู้อยู่แล้วมันจบได้อ่ะก็ต้องรีบจบครับให้มันเร็วๆฟังความเห็นพี่บ้างดิทันทีครับคอมเมนต์ทำไมอ่ะคอมเมนต์ทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพูดตัดต้องอขยันพูดอะไรนะตามที่คอมเมนต์ว่าอีกท่านหนึ่งนะฮะ SCGP นรับค่ะครับSCGP นะครับก็โอ้ราคากดลงไปทำนิวโลนะครับโอ้ถ้าเป็นทรงนี้พยายามจะรีบาวนะครับโอ้แต่ว่าเจอชุดนี้ไปนี่มีปัญหานะครับมีปัญหาจริงนะครับเพราะนั้นตัวของ SCGP ก็ราคานะครับโอ้ยังลงได้อีกนะเนี่ยดูแนวรับนะครับที่บริเวณ34เลยดีกว่าครับสำหรับรอบนี้ครับผมทีมงานพี่ก็มัวแต่ช่วยด้วยอยู่นั่นนะเฮ้ยไปถึง SCGP แล้ว SCGP 34ครับ34ครับโอเคนะIPO ช่วงนี้
เหมือนอยู่ในกระทะทองแดงครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าคือเซนติเมนต์มันเสียตอนไหนนะครับสำหรับหุ้น IPO ตั้งแต่เดลต้าเนี่ยนะครับที่อะไรนะตลาดจับขึ้นแคชบาลานซ์นะครับก็เอ้าแล้วอย่างนี้หุ้นที่กำลังจะเติบโตหุ้นที่ยังอยู่ในช่วงของการเรียกว่าอะไรนะลงทุนแล้วก็เตรียมที่จะพัฒนาในอีก3ปี5ปีคือมันก็ยังไม่มีกำไรอะครับเพราะนั้น IPO พอมันเข้ามาก็เลยเซนติเมนต์แย่ตั้งแต่ช่วงนั้นแหละนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นอะไรนะครับPLT หรือเปล่าครับที่เรียกว่าโรงแรมอะไรสักอย่างทีใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทำเซนติเมนต์ให้ตัวคนเล่นเนี่ยนะครับผวาไปด้วยนะครับผวาไปด้วยนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้ตลาดในภาพรวมของ IPO เนี่ยช่วงนี้มันเละเลยครับใช่เขาเรียกไม่เกิดครับสาบานพี่เรียกไม่เกิดนะต่อไปขอหุ้นตัวหนึ่งเป็นตัวที่ตองสองตอนนี้ตัวเอาไม่เอาตัวอะไรนะพี่ตองสองตองสองตอง2ตัวอะไรอ่ะพี่ไม่บอกไม่หรอให้หาทางตลาดสิตอง2หุ้นโรงพยาบาลอ๋อโอเคหุ้นโรงพยาบาลตอง2อ่ะบำรุงราษฎร์นะครับก็โอ้เหมือนเริ่มเซเซนะเซเซนะมีคนทายแล้วมีเอฟพี่เมินนะครับแต่ว่าโอ้ถ้าทรงนี้ผมว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงหลุดนะโอ้ถ้าหลุดนี่ไปเจอด้านล่างเลยนะครับสำหรับตัวของ BH นะครับบำรุงราษฎร์เดี๋ยวนะตอนนี้220 224พยายามดีดสู้นะครับก็ถ้าไม่ไหวนะครับมีโอกาสไม่ไหวสูงนะเผื่อด้านล่างไว้ดีกว่าครับ208 210ผมว่าลงได้สำหรับ BH นะครับก็ต้องรีบกลับขึ้นไปละสำหรับตัวของบำรุงราษฎร์รอบนี้นะครับต้องรีบทะลุนะครับแนวต้านที่228นะครับหรือว่าเห็น230เนี่ยอันนี้จะโอเคขึ้นสำหรับตัวของบำรุงราษฎร์ครับผมค่ะอีกท่านนะ EKS ทำไมไซด์เวย์นานมากตีราคาไม่ไปไหนครับก็ได้นะเซนติเมนต์แบบครับโอ้มันถูกมากจริงๆนะครับเพราะว่าถือบริษัทลูกเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาคือตัวของ TKS เนี่ยนะครับมันปันผลก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแล้วก็ถือไอ้ตัวบริษัทเนี่ยนะครับในตัวของSIS นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ราคาปีที่ผ่านมามันก็ซึมมาตลอดนะครับเพราะว่าตัวของสินค้าที่เขาจำหน่ายเนี่ยเป็นพวกหัวเว่ยนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกบริษัทเนี่ยที่มันมีข้อจำกัดนะครับราคามันดีจริงนะครับถูกจริงแต่ว่ามันมีเรื่องของการแอนตี้ของทางต่างประเทศนะครับก็เลยทำให้ตัวของเซนติเมนต์นะครับของตัวหัวเว่ยเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยดีมากในแง่ของอุปกรณ์นะครับแต่ว่า TKS ในรอบนี้นะครับมันมีดีดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าลุ้นนะครับรีบาวกลับขึ้นไปนะครับที่โซนนี้ดีกว่านะครับก็ยังพอมีแววอยู่ครับว่าแถวๆประมาณสัก 9.5 นะครับ 9.5 ถึง 9.8 ยังมีโอกาสนะครับรอแถวๆนั้นดีกว่าครับสัก 9.8 แล้วค่อยขายเขาสำหรับ TKS ครับผมบ้านปูเห็น11บาทไหม11บาทค่ะยากครับยากครับเพราะว่าแนวต้านใหญ่ๆสำหรับการดิดกลับในรอบนี้มันอยู่ประมาณสัก10บาทถึง 10.2 ก่อนนะครับ11นี่ปิดแก็บ 10.8 11ยากอยู่ครับสำหรับรอบนี้ครับต้องยังครับยังครับยังคิดว่ายังไม่ถึงครับเพราะว่าดีดขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยถ้าชุดนี้เป็นขาลงทั้งหมดจริงนะครับถ้าชุดนี้เป็นขาลงทั้งหมดจริงเนี่ยเราก็วางในตัวของรีเทสนะครับก็อยู่เนี่ยครับแนว 61.8 ของรอบการดีดกลับเนี่ยนะครับมันได้สักประมาณ10บาทนะครับสำหรับตัวของบ้านปูครับผมค่ะต่อไป SNMP ค่ะจากฝั่ง YouTube ค่ะNNP สีธนาค่ะราคานะครับเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์อัพยังโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่แล้วก็ยังไม่ได้หลุดเส้น
ค่าเฉลี่ยนะครับ200วันนะครับหลุดลงไปก็ยังพอเรียกว่าลุ้นรีบาวนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเป็นโค้งนี้เนี่ยโอ้โหโมเมนตัมแย่โอเคนะครับตัวของ SNNP นะครับให้ดู22ถ้าหลุดผมว่าขายก่อนครับเพราะว่าหลุดเส้น200วันเนี่ยนะครับความเสี่ยงด้านล่างจะเปิดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันสามารถลงไปในเบื้องต้นนะครับ 21.2 แล้วก็ถ้าลึกๆเลยเนี่ยนะครับกรอบล่างนะครับถ้าเป็นดับเบิลท็อปจริงนะครับถ้าเป็นดับเบิลท็อปจริงเนี่ยราคานะครับก็มีโอกาสต่ำกว่า20นะครับแถวๆ 19.6จะเป็นความเสี่ยงด้านล่างนะครับระวังอย่าหลุด22ครับสำหรับ SNNP ถ้าจะลุ้นดีดกลับหรือว่าขึ้นต่อครับผมค่ะอีกท่านหนึ่งถามฝั่ง YouTube สบายจะกลายเป็นลำบากไหมใช่ครับคือช่วงนี้เรื่องของเขาเรียกอะไรนะผู้ถือหุ้นแล้วก็เรื่องของเขาเรียกคุณภาพของกำไรเนี่ยมันเริ่มมี question mark มากขึ้นนะครับว่าหุ้นพวกที่เขาเรียกว่าทำกำไรได้ดีๆเนี่ยแล้วเป็นหุ้นแบบไซส์ไม่ใหญ่มากเนี่ยมันมี question mark ว่าเรื่องของงบเนี่ยมันมีคุณภาพจริงไหมมีเรื่องของการตกแต่งมีมือปืนอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับหุ้นอย่างชุดของกลุ่มสบายหรือว่ากลุ่มเจนะครับที่ก่อนนั้นเนี่ยโอ้โหกำไรดีราคาหุ้นแบบวิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมันเริ่มเรียกว่ากำไรลดลงนะครับแล้วก็หุ้นหลายๆตัวที่เคยโดดเด่นก่อนหน้านี้เนี่ยพอมันมีเรื่องของการตกแต่งในเรื่องของบัญชีหรือว่างบเนี่ยนะครับมันก็มีเอฟเฟกต์มานะครับทีนี้ตัวของสบายเนี่ยราคามีดีดสู้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแถวๆบริเวณ8บาทนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยมันถอยลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มันมีโอกาสทำนิวโลด้วยนะผมว่าถ้าลงครบชุดจริงๆโอ้สามารถลงไปได้ถึงบริเวณ7บาทเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการดีดกลับนะครับสำหรับตัวของสบายนะครับเพราะนั้นตอนนี้เหรอไม่น่าไหวครับสำหรับภาพในระยะสั้นนะครับเพราะว่าหลุดลงมาชุดนี้เนี่ยต้องรีบไล่กลับขึ้นไปนะครับเหนือ 9.5 9.6 นะครับต้องเหนือ 9.6 ให้ได้นะครับถึงจะเป็นสัญญาณของการเกิด reversal ครับระวังดีกว่าครับสำหรับสบายนะครับว่าแถวนี้หรือโลเดิมเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงเนี่ยหลุดลงไปด้านล่างก็จะไปเจอข้างล่างเลยนะครับที่7บาทครับผมโอเคได้เลยประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยโอ้ยโอ้ยังไม่ได้เล่าเลย S50 นะครับอ๋อยังนะครับโอ้ผมก็ลืมไปเลยนะครับ U S50 U23 นะครับก็ระยะสั้นนะครับหลุด915แล้วก็ลงไปที่910นะครับทดสอบเส้น50ชั่วโมงนะครับ50ชั่วโมงก็ยังเรียกว่ามองนะครับในตัวของ S50U23 เนี่ยนะครับยังมีโอกาสนะครับสำหรับการดิดกลับแล้วก็การรีบาวนะครับเพราะว่าในฝั่งของ Set Index ผมก็ยังมองภาพลุ้นขึ้นได้นะครับในสัปดาห์หน้าเพราะนั้น910แถวนี้เนี่ยนะครับหลุด915มาแล้วผมว่า910เนี่ยสั้นๆเสี่ยงลองนะครับเสี่ยงลองได้นะครับเข้า Open Long นะครับแล้วก็หลุด905ให้ stop loss นะครับสัก5จุดแล้วกันนะครับเพื่อลุ้นการดิดกลับไปที่925แล้วก็940สำหรับรอบระยะกลางสำหรับตัวของ S50U23 ครับโซนนี้สั้นๆสู้ลองครับต่ำกว่า905ขอ stop loss ครับผมโอเคอ่ะมานี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะก็คุณศักดิ์ก็ได้อธิบายในเรื่องราวของหุ้นแต่ละตัวนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะทั้งกราฟเทคนิคแล้วก็ข้อมูลอีเวนต์ต่างๆนั่นเองนะฮะว่า